ถ้าเกิดตัวสูงมันทำให้แบบการแต่งตัวดูดีขึ้นด้วยฮะหล่อเท่สมาร์ทมั่นใจมากขึ้นอย่างเพื่อนหนูอยากไปสอบแอร์แต่ว่าเขาสูงไม่ถึงอะค่ะก็เลยแบบอดไปเลยส่วนตัวเป็นนักกีฬาฟุตบอลอะไรครับบางกรณีถ้าเป็นกองหลังมันต้องใช้ความสูงนะครับแล้วพอมันไปวัดระดับกึ่งแบบอาชีพอะไรเงี้ยครับจะค่อนข้างเบียดคนตัวสูงลำบากหน่อยครับสำหรับหนูก็คือได้เปรียบกว่าคนที่ตัวเล็กกว่าบางทีอย่างเงี้ยจับราวรถเมล์หรือ BTS อะมันก็ถ้าแบบคนแน่นๆอะเราก็จะมองซ้ายมองขวาแล้วตัวเตี้ยๆดูอย่างเพื่อนตัวเล็กกว่าแล้วค่ะกางเกงมันจะไปกองไม่อันนี้คือว่าถ้าสมมติถ้าสมมติเตี้ยกว่านั้นมันก็ต้องไปตัดขาออกนิดนึงค่ะคือหนูชอบโดนทักว่าเป็นเด็กมัธยมแต่คือจริงๆก็คือจะจบมหาลัยแล้วมีผลนิดนึงด้านความรักส่วนใหญ่เขาจะชอบคนแบบว่าส่วนสูงกำลังพอดีอะไรอย่างนั้นน่ารักพอเขารู้ว่าสูง173หรือแบบสูง170อัพอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบปัดตกไปก่อนเลยสเปคเราเนี่ยต้องสูงแค่ไหนประมาณแฟนผมนี่แหละครับกำลังพอดีแล้วครับหนูชอบคนสูงกำมันตกอยู่คนเนี้ยหนูก็เลยได้คนนี้มาคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะอีพีนี้เนี่ยต้องเป็นพี่เลียวตะชวนคุยแล้วล่ะเพราะพี่เลียวตะสูงนั่นสิใช่ครับผมอยากรู้ตอนนี้ผม183ครับสูงมากมากแล้วนะคะสูงพี่เลียวตะสูงตัวเองสูงไหมคะผมรู้สึกว่ายังไม่พอไม่พอเราผู้ซึ่งสูง150 60 150 60 150 162ค่ะ65 165ตัวเราเล็กสุดเลยอยากรู้ว่าจะอายุโตแล้วก็ยังความสูงเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าครับขึ้นอยู่กับคนค่ะหมายถึงว่าปกติเนี่ยเราไม่ได้มีบอกว่าอายุอันไหนอายุเท่าไหร่ถึงจะหยุดสูงอย่างเช่นสมมติเราก็จะดูว่าเอ๊ะเราจะหยุดสูงเมื่อไหร่ก็คือช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราสูงแค่0.5หรือ1เซนต่อปีแสดงว่าปีถัดไปเนี่ยน่าจะถึงจุดที่สูงที่สุดแล้วจุดที่สูงที่สุดใช่แต่ว่าถ้าเกิดแบบอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยังสูง3เซน4เซนใน1ปีแสดงว่าปีหน้าก็ยังสูงได้อีกแล้วความสูงความเตี้ยมีผลไหมคะเช่นว่าถ้าคนสูงมีโอกาสป่วยเป็นโรคจุดๆได้มากกว่าคนเตี้ยหรือว่าคนเตี้ยอาจจะเป็นจุดๆได้มากกว่าคนสูงอย่างเงี้ยค่ะไม่ถ้าสูงและเตี้ยอยู่ในเกณฑ์ไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าสูงมากๆก็ต้องไปหาสาเหตุว่ามันมาจากฮอร์โมนผิดปกติอย่างเช่นฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตหรือว่าฮอร์โมนของต่อมไทรอยหรือเป็นโรคทางพันธุกรรมบางอย่างก็จะทำให้สูงเกินผิดปกติก็ต้องไปหาว่าเป็นโรคอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าหรือถ้าเตี้ยเกินไปเกินที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเงี้ยก็ต้องไปหาว่ามันมีฮอร์โมนผิดปกติไหมหรือเขาเป็นโรคเรื้อรังที่เราไม่เคยวินิจฉัยหรือเปล่าทำให้เด็กเจริญเติบโตไม่ดีพี่เลียวตะมีเทคนิคไหมคะเนี่ยพี่เลียวตะสูงอ่ะดูดีมากเลยผมก็ไม่คุยรู้แต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยแม่สอนให้ว่าก่อนนอนกลิ้งหนึ่งครั้งจะสูงขึ้นนะพี่เลียวตะทำทุกวันเลยไหมคะไม่ใช่ทุกวันแต่ว่าบางวันทำเพิ่งเคยได้ยินงั้นเรามาฟังไหมคะว่าวัยรุ่นคิดว่าอะไรที่ช่วยเพิ่มความสูงได้บ้างเพิ่มความสูงเลยใช่ไหมคะใส่ส้นสูงค่ะพี่ใส่รองเท้าเสริมส้นแม่บอกว่าให้นอนเร็วๆจะได้สูงสูงผมว่าผมน่าจะได้ความสูงมาจากพ่อจากทางกรรมพันธุ์เพราะว่าพ่อผมก็ตัวสูงหนูนอนก่อน5ทุ่มตลอดแต่ก็ไม่เคยสูงขึ้นเลยหนูอย่างที่บอกค่ะตอนนี้หนูแตะ160ก็บนแล้วเพราะว่าพวกหนูส่วนใหญ่ก็จะไม่ตี5ก็อาจจะเช้าเลยเช้า ใช่ค่ะนอนเลยก็บอกว่านอนแล้วทำให้เป็นคนสันหลังยาวหนูก็เลยสันหลังยาวค่ะเพราะนอนบ่อยมากนอนบ่อยมากนอนเช้าเย็นเย็นก็มีก็กินนมจืดตอนประถมญาติผู้ใหญ่หรือว่าคุณครูเขาก็บอกว่ามันมีแคลเซียมของหนูกินนมตั้งแต่เด็กหนูชอบกินนมด้วยของหนูเขาบอกเขาแนะนำว่าให้กินนมแบรนด์นึงที่เขาบอกว่ามีแคลเซียมสูงสูงแต่คืนพอหนูกินแล้วคือมันไม่ออกบนแต่มันออกข้างอะค่ะของหนูไม่เคยลองอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าที่บ้านอะให้กินนมเยอะตอนเด็กออกข้างเหมือนเพื่อนปะเธอแต่คือฉันกินนมฉันชอบกินนมเยอะมากฉันยังไม่เห็นสูงขึ้นเลยกินนมหวานเปล่าฉันกินนมจืดอย่ามานะไม่ให้ฉันทำไมเพราะฉันไม่มีอะไรที่อยากจะดีแบบหลากหลายหลากหลายแบบไอเดียมากเลยนะหลากหลายแต่มันมีอย่างนึงที่ทุกคนพูดไปเสียงกันคือการกินนมค่ะจริงๆแล้วการดื่มนมมันช่วยให้สูงขึ้นได้จริงไหมคะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือเหมือนเราจะหาแล้วว่าปัจจัยอะไรที่จะช่วยให้เราสูงใช่ไหมคะก็คือจริงๆต้องบอกว่ามันมาจาก2ปัจจัยหลักปัจจัยแรกคือในร่างกายเราที่มันเปลี่ยนไม่ได้ก็คือ
กรรมพันธุ์ซึ่งกรรมพันธุ์พ่อแม่อย่างเงี้ยมีผลถึง 50-60% อันที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมาจากอะไรบ้างอาหารอาหารถามว่าอาหารอะไรที่ช่วยส่งเสริมความสูงต้องบอกว่าจริงๆก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่ร่วมกับกินแคลเซียมให้พอเพียงซึ่งแคลเซียมถามว่าแหล่งที่เรากินได้ง่ายที่สุดก็คือนมนอกจากอาหารใช่มั้ยคะก็จะมีเรื่องของการออกกำลังกายอ่ะตะกี้ที่ที่บอกม้วนหน้าอันนี้เป็น1เป็นการออกกำลังกายหรือเปล่าก็อาจจะถือว่าม้วนแล้วใจเต้นมั้ยคะใจเต้นตอนนี้หรอคะไม่ใช่ตอนม้วนหน้าเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็คือการพักผ่อนตะกี้มีคนพูดบอกว่าต้องนอนเร็วจริงมั้ยคะก็คือจริงๆถามว่าการนอนดึกมันจะสัมพันธ์กับโรคอ้วนค่ะดังนั้นพอเป็นโรคอ้วนก็จะเตี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนำว่าให้นอนเร็วแล้วก็หมายถึงว่านอนเร็วแบบก่อน4ทุ่มแล้วก็นอนซ้ำประมาณเวลา 6-8 ชั่วโมงให้เพียงพอแต่เมื่อสักครู่นี้ใน VTR มีคนบอกว่าถ้าอยากจะเพิ่มความสูงก็ใส่ส้นสูงเลยเสริมส้นกันไปเลยถามว่าถ้าเราใส่แบบสูงๆส้นสูงทุกวันเป็นชีวิตประจำวันเลยแบบนี้อันตรายไหมคะถ้าเด็กใส่เราไม่ได้มีอาการปวดน่องไม่ได้ปวดข้อเท้าไม่ปวดเข่าใส่ได้ไม่มีปัญหาแต่โดยส่วนใหญ่อะเวลาใส่นานๆถ้าเกิดมันสูงเฉพาะส้นแล้วมันลาดลงแบบเนี้ยจะทำให้ปวดหลังแล้วก็อาจจะถ้าเกิดแบบสูงเยอะเกินไปมีการเดินพลิกข้อเท้าก็อักเสบก็เจ็บอีกถ้าสมมติว่าบางผู้หญิงอยากเป็นเท่ๆไม่อยากสูงมากก็มีวิธีทำให้ความสูงน้อยลง มีอะไรบ้างไหมจริงๆถ้าเป็นเด็กที่สูงปกติอะเราจะอยากทำให้สูงน้อยลงเนี่ยไม่มีแต่เราจะมีในกรณีที่สูงผิดปกติอย่างเช่นมาจากโรคมาจากฮอร์โมนผิดปกติมาจากโรคทางพันธุกรรมอะไรบางอย่างอันนี้เรามีวิธีแต่ที่เดลต้าบอกแล้วว่าเล่นกีฬาด้วยช่วงต้นหลายคนก็จะมีความเชื่อว่าถ้าเล่นกีฬาจะช่วยเพิ่มความสูงแต่ถูกหรือผิดไม่รู้แต่อยากรู้ว่าวัยรุ่นเนี่ยมีมุมมองยังไงกันบ้างไปฟังกันค่ะอย่างที่เคยทำอะค่ะโหนบาร์เรารู้สึกว่ายังไงก็เกี่ยวข้องแน่นอนกระดูกมันจะยืดหนูมองว่าได้นะคะแต่ก็แล้วแต่กีฬาด้วยอย่างบางทีแบบยกน้ำหนักอะไรอย่างงี้หนูมองว่ามันน่าจะแบบไม่ได้ช่วยอะแต่ถ้าโหนบาร์อะไรอย่างงี้น่าจะได้อยู่ค่ะส่วนตัวหนูก็คิดว่าเห็นผลเพราะว่าแบบพี่ชายหนูก็เล่นกีฬาเขาก็จะตัวสูงเลยมีส่วนครับมีค่ะอย่างแบบว่าถ้าเกิดเล่นบาร์ค่ะก็คือจะได้กระโดดเยอะแล้วพอหนูอะเห็นเพื่อนผู้ชายที่แบบว่าเขาเล่นบาร์กันนะเขาจะตัวสูงขึ้นไวมากๆรู้สึกได้ว่าการช่วยก็จะเห็นจากเวลาเราไปดูผู้ชายชุดบาสเราก็จะเห็นว่าเขามีแต่คนสูงๆทั้งนั้นเลย wow. นักกีฬาส่วนใหญ่เขาจะมีแบบหน่วยก้านดีแบบเฟิร์มสูงอย่างผมก็ได้รับคำแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยครับการที่เราจัมปิ้งกระโดดบ่อยๆมันจะแบบมันยืดช่วงข้างล่างเราแล้วก็อย่างพวกกระโดดเชือกครับผมใช้แรงของข้อเท้าอะไรอย่างงี้ครับเธอเล่นอะไรบ้างก่อนเธอจะสูงอ่ะเล่นแบดว่ายน้ำแล้วก็บาส okay. เป็นเด็กตนตั้งแต่เด็กก็คือโหนราวแต่เด็กเฉยๆก็เลยมันเลยยืดเองส่วนอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเลยเรียนว่ายน้ำอันนี้คือช่วยได้ทุกส่วนเลยค่ะ wow. แบบว่าพวกส่วนสูงพวกอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อพวกปอดอะไรเงี้ยแข็งแรงมากเลยค่ะหนูว่าก็น่าจะได้จริงนะคะวิ่งตามเขาอะไรเงี้ยเหนื่อยไหมคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นขึ้นมอไซค์แล้วค่ะตอนนี้เปลี่ยนเป็นขึ้นมอไซค์แล้วค่ะพี่หมอครับค่ะจริงๆกีฬาซองพอร์ตกับความสูงไหมครับค่ะก็คือจาก VTR เหมือนแบบเด็กๆก็พูดกันว่าเหมือนเล่นอันนู้นเล่นอันนี้มีผลบาอะไรเงี้ยก็คือต้องบอกว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งคือหมายถึงว่าไม่ได้ส่งผล 100% แต่ว่าการเล่นกีฬาเนี่ยก็จะทำให้เด็กแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงกระดูกแข็งแรงเพราะว่าทั้งกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยก็สำคัญเกี่ยวกับการเจริญเติบโตความสูงตะกี้มีคนบอกว่าเล่นบาสดูเหมือนแบบว่าพี่ๆเล่นบาสสูงกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าจริงๆเด็กที่เล่นบาสส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กสูงเพราะว่าเขารู้ว่าเขามีศักยภาพในการชูตในการเล่นก็เหมือนกีฬาเป็นตัวเลือกความสูงด้วยแล้วมันก็จะเหมือนแหละใช่มันก็เลยจะแนวโน้มว่าคนสูงก็ไปเล่นบาสคนตัวที่ไม่ได้สูงอาจจะเลือกกีฬาอย่างอื่นอย่างเช่นฟุตบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยเวทลิฟติ้งสำหรับความสูงไม่ค่อยดีใช่ไหมครับถ้าเวทลิฟติ้งในระยะเวลาที่เหมาะสมไม่ได้แบบทำจนแบบเยอะจนแบบทำไปแล้วแบบกินอาหารก็ไม่พอทำให้ตัวผอมแห้งอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้มีผลอะไรแต่ถ้าออกกำลังกายเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเวทลิฟติ้งหรือว่ามาราธอนที่แบบว่าวิ่งเยอะๆแต่กินไม่พออย่างเงี้ยก็จะไม่สูงเราได้ยินมุมมองการเพิ่มความสูงแล้วตั้งแต่แบบเป็นกรรมพันธุ์บ้างนะคะดื่มนม ออกกำลังกายเดี๋ยวนี้มีอีกออปชันนะคะที่เราจะได้ยินกันคือการกินอาหารเสริมเพื่อเพิ่มความสูงแล้วคุณหมอจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าเราฟังวัยรุ่นก่อนดีกว่าว่าเขาเชื่อไหมว่ามันเพิ่มได้จริงหรือเปล่าคะแม่นี่คือลงทุนซื้อแบบพวกแคลเซียมให้กินเลยฮะแต่ว่าแม่งได้พวกอาหารเสริมแล้วก็ลองกินด้วยแต่ว่ามันก็ไม่สูงเพิ่มเลยมันก็ได้แค่นี้ครับ
ารเสริมเรื่องส่วนสูงจะไม่ได้กินค่ะเพราะว่าเป็นคนสูงอยู่แล้วแล้วก็ได้จากคุณตามาเยอะด้วยโอเคส่วนหนูเคยซื้อของใน IG แบบว่าซื้อเขาเรียกอะไรเคยแคลเซียมเพิ่มความสูงอาจจะมีค่ะแบบพวกนมเพิ่มความสูงอะไรอย่างงี้อาหารเสริมไม่เอานมไม่ใช่อาหารแหละมันไม่ใช่อาหารเสริมไงแม่ไม่ให้กินค่ะแม่บอกว่าไม่ให้กินแม่กลัวเป็นอันตรายพวกอาหารเสริมแม่ไม่ให้กินเลยซื้อมั่วฮะเออแบบว่าซื้อแบบอ๋อคือแม่เคยพาหนูไปหาหมอที่โรงพยาบาลรามานั่นแหละค่ะน่าจะเป็นหมวดต่อมไรท่อค่ะแม่อยากให้สูงแม่ก็เลยพาไปปรึกษาหมอแล้วเขาให้กินวิตามินกับแคลเซียมเต็มเลยค่ะด้วยความที่มันเป็นเด็กไม่ค่อยอยากกินยาค่ะหนูก็เลยแบบว่าจะนับจำนวนเม็ดตามวันแล้วค่อยเอาทิ้งถังขยะค่ะก็มันไม่อร่อยอ่ะแล้วแกจะมาโทษแกตอนนี้ได้แล้วมันไม่สูงอ่ะแม่มันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นจากวิทยาบางคนก็เคยกินบางคนก็เชื่อว่าสูงขึ้นบางคนก็ไม่กล้าเชื่อเพราะกลัวอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอคะถามจริงๆว่าอาหารเสริมเพิ่มความสูงมันเพิ่มได้จริงไหมคะแล้วมันอันตรายไหมคะอาหารเสริมที่ตะกี้บอกว่าน้องๆมีแบบซื้อผ่านในอินเทอร์เน็ตใน IG อย่างนี้ใช่ไหมคะก็จริงๆไม่แนะนำค่ะเพราะว่าในหลักฐานทางการแพทย์ที่มีในปัจจุบันเนี่ยไม่มีอาหารเสริมตัวไหนที่จะเพิ่มความสุขได้เลยสิ่งที่เราแนะนำอย่างเดียวเลยก็คือให้กินอาหารให้ครบ5หมู่กินแคลเซียมให้พอซึ่งก็มาจากนมแล้วก็มีโปรตีนและธาตุอื่นๆก็คือกินให้ครบ5หมู่มันก็พอเพียงแล้วเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ไปซื้ออาหารเสริมเองเราสามารถสูงกว่าพ่อแม่ได้ด้วยมั้ยคะจริงๆมันมีสูตรด้วยนะคะความสูงว่าแบบเราคำนวณจากพ่อแม่แล้วเราจะดูว่าเราสูงได้มากสุดเท่าไหร่แตกสูตรได้มั้ยคะสุดท้ายก่อนเนี่ยกันแล้วทุกคนตั้งใจฟังสูตรนะคะก็คือจะเป็นความสูงของพ่อบวกกับของแม่ถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นเด็กผู้ชายเอาไปบวก13หาร2ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเอาไปลบ13หาร2อันนี้คือความสูงที่ตามกรรมพันธุ์ที่จะได้มากที่สุดซึ่งมันอาจจะบวกลบ7ถึง9เซนที่เราจะสูงเท่าไหร่นะ173ต้องถามคุณพ่อคุณแม่คะพ่อเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่ครับน่าจะ170 170คุณแม่ค่ะน่าจะ165 165ค่ะบวก13บวก13หาร2หาร2ค่ะใช่174คือความสูงมากที่สุดแต่มันจะสามารถบวกลบได้7ถึง9ลองบวก9ดู183อุ้ยดีนะถูกด้วยพูดถูกไม่ใช่ล้อเล่นค่ะอุ้ยสุดยอดเลยพี่เลียวตะเป็นลูกแม่แล้วหมอก็รอดหมอก็รอดนะตะกี้ลุ้นอยู่ว่าจะตองหรือเปล่าวันนี้สนุกมากเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องส่วนสูงเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่ให้สูตรพวกเรานะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสบายใจแล้วเดี๋ยวเรากลับไปลบบ้างดีกว่านะ